ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ว้ายต่อแล้วไปไปไปเฮ้ยที่รักมาได้ไงอย่าโกรธนะใจเย็นๆแค่เข้าใจผิดก็เข้าใจผิดอยู่แล้วเรื่องในครอบครัวพวกเราไม่ควรยุ่งเธอค่อยๆคุยกันนะใช่คุยกันดีๆนะอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะใจเย็นๆทำไมถึงมีกางเกงในผู้หญิงอยู่ในนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาลืมไว้มันไม่เกี่ยวกับฉันนะพี่ร้องไห้เหรอร้องให้พอใจไม่คิดเลยว่าฉันจะโง่ได้ขนาดนี้จาก20กว่าปีจนถึงวันนี้สันดานเธอเป็นยังไงมันไม่เคยเปลี่ยนขึ้นชื่อว่าหมามันไม่เคยเลิกกินขี้ไม่มีใครช่วยเธอได้แล้วอีกคนแล้วหนึ่งขึ้นชั้นสี่รับโชคหกราบรื่นเจ็ดมีฝีมือแปดได้มาสามเท้านี้แปดได้มาห้านิ้วมือสามดาวพ่อหมูเสื่องเป็นอะไรอย่ามองหลินพาพี่สะพ้ายไปป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยไม่ต้องห่วงหรอกนะพี่เฟยยังไม่ไปกระเป๋าเขาก็ยังอยู่เนี่ยพี่เฟยเออพี่สะพ้ายพี่เฟยสี่รับโชคหกรับเลยพี่เฟยจะกลับแล้วเหรอที่รักถอยไปเลยนะอย่าทำแบบนี้สิฟังฉันก่อนได้ไหมมีอะไรต้องพูดอีกถอยไปพี่เฟยมีเรื่องอะไรพี่ใหญ่เกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ถามเขาสิลูซี่เนี่ยเธอเองก็รู้จักพวกเราทุกคนก็รู้จักลูซี่ลูซี่เป็นใครลูซี่คือใครเหรอเขาถูกเจ้าหนี้ตามโทรมาให้ฉันไปช่วยฉันขึ้นไปช่วยเขาแล้วเธอคิดอะไรเนี่ยเรื่องของเธอกับผู้หญิงพวกนั้นฉันเบื่อที่จะฟังแล้วตอนนี้เขาแต่งงานมีลูกมีผัวแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเข้าใจไหมฉันไม่อยากจะรับรู้พอเถอะพอเถอะเพราะฉันผิดเองฉันมันไม่ดีจะช่วยดูฉากดูงานคืนนี้หน่อยได้ไหมฉันทำเพื่ออะไรที่ผ่านมาฉันไม่เคยต้องการให้เธอทำอะไรเพื่อฉันแต่วันนี้ฉันซึ้งใจมากมันทำให้ฉันหูตาสว่างว่าระหว่างเธอกับฉันผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันแล้วคุณซินฉีสวงขอบคุณมากนะฉันไปแล้วเดี๋ยวพี่สะใภ้เลิกเรียกฉันว่าพี่สะใภ้เพราะฉันกับเขาขาดกันแล้วพี่ไฟไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่สวงมาดื่มต่อมาพี่ใหญ่รีบตามพี่สะพ้ายไปสิจะตามเข้ามาทำไมไปกินเหล้าต่อดีกว่ามาเดี๋ยวมาเล่นกันต่อเล่นต่อกินเหล้าลูซี่เงินจำนวนนี้เธอควรจะได้ขอบใจนะแต่เมื่อกี้ทำแบบนั้นไม่ดีเลยทำไมจะไม่ดีถ้าหลิวตัวหนานไม่ใช่คนเลวพวกเราก็ไม่ทำแบบนี้หรอกแต่เมื่อกี้ฉันใส่ร้ายพี่หนานพี่เฟยเขาก็โกรธมากพี่เฟยกับเขาเป็นสามีภรรยาแค่ในนามเขาเลิกกัน20กว่าปีแล้วเธอไม่ได้ทำผิดใช่นี่ฉันบอกความจริงหลิวจัวหนานหลังออกจากคุกนิสัยเปลี่ยนไปหมด
ไม่สามารถบินตรงได้แล้วอะไรเหรอบินตรงผู้หันมาชอบไม้ป่าเดียวกันนะสิใช่ฉันได้ยินว่าเขากำลังจะผ่าตัดแปลงเพศคุณพระช่วยจริงๆนะพระเจ้าตายแล้วถ้าเขาไปผ่าตัดไม่รู้จะเปลี่ยนไปเป็นคนยังไงอีกฉันคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ที่เขาหลอกพี่เฟยกลับมาอีกก็เพื่อจะปิดบังเรื่องนี้ก็ถือว่าเธอช่วยพี่เฟยนะเพราะฉะนั้นเธอไม่ผิดโอ้ยค่อยสบายใจหน่อยต้องเธอเก็บเงินนี้ไว้นะซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆทำดีกับคนในบ้านขอบคุณมากต้องขอบคุณเธอด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายดีไงว่าเขาจะผ่าตัดแปลงเพศไม่ได้เรื่องมันพาไปอ้าวมาแล้วเหรอเห็นแล้วยังจะถามอีกพวกข้างล่างกลับกันหรือยังยังดื่มกันอยู่เมากันหมดแล้วเมียซิงช่วยดูแลอ๋อเอ้าเจ๊เมียวล่ะเขาบอกในร้านมีของต้องจัดกลับไปแล้วอ๋อเหรอพี่ใหญ่พี่ล่ะมีอะไรไหมไม่มีอะไรดื่มเพิ่มเมาไม่มีแรงสู้แล้วเหรอเขามีคำอธิบายไหมมีสิฉันถามว่าทำไมเป็นแบบนี้เขาบอกว่าให้ไปถามสองพี่น้องนั่นดูต่อมาฉันก็สงสัยว่าพี่เฟยเขาขึ้นไปได้ยังไงพวกเราคุยกันเรื่องผู้หญิงพี่เฟยเขารู้พี่ใหญ่พี่พักอยู่ข้างบนเขาก็เลยจะขึ้นไปดูความเป็นอยู่ฉันก็ต้องพาเขาไปแต่บังเอิญเห็นพี่ใหญ่พี่กำลังทำอะไรไม่รู้อยู่กับลูซี่โอ้ที่แท้เป็นเรื่องบังเอิญเนาะก็ใช่สิเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าผู้ชายอย่าทำผิดแม้แต่ครั้งเดียวเพราะสัมผัสที่หกของผู้หญิงจะแรงมากแล้วทำไมเจ้าเมียวก็อยู่ด้วยมันไม่บังเอิญมากไปหน่อยแบบนี้พี่พูดเหมือนกับสงสัยว่าฉันสองพี่น้องวางแผนใส่ร้ายพี่ใหญ่ของพี่พวกเธอเคยทำมาก่อนฉันสงสัยมันก็เป็นเรื่องปกติอะอีกอย่างทำไมเรื่องต้องเกิดวันนี้เธอสองคนรู้อยู่แก่ใจที่ควรพูดฉันก็พูดหมดแล้วพี่ไม่เชื่อก็ตามใจเชื่อหรือไม่มันไม่สำคัญแต่ว่างานเลี้ยงคุณหนูใหญ่ตั้งใจจัดเป็นแบบนี้เขาเสียใจมากเธอรู้หรือเปล่าฉันว่าเขาควรจะดีใจมากกว่าฮะที่ได้เผยท่าแท้ของคนคนนึงว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนเขายังเลวอยู่อย่างเหนียวแน่ก็แสดงว่าเธอยอมรับว่าเธอกับเจมี่เป็นคนวางแผนพวกเธอกลัวเขาจะอยู่ด้วยกันเรื่องนั้นจะถูกเปิดเผยเธอทำเกินไปแต่เขาพูดออกมาจะทำยังไงก็หาคนมารับแทนสิฉันรับเองก็ได้อ้าวคุณหนูใหญ่มาแล้วเหรอค่ะพี่เฟยเป็นไงมั่งอ่ะก็ไม่เป็นไงหรอกส่งขึ้นรถกลับไปแล้วก่อนขึ้นรถเขาบอกว่าครั้งหน้าถ้าจะชวนเขาดื่มชาก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องพี่หนานไม่ต้องคุยแล้ววันดีๆครบรอบแต่งงานทำไมกลายเป็นแบบนี้ไอ้กลับห้องดีกว่าจะได้กำไรเท่าไหร่ 30% ค่ะเท่ากับ 1.5 ล้านแสนสุดยอดรู้ว่าคุณซามีความเชื่อใจในตัวฉันเธอทำงานเก่งฉันต้องเชื่ออยู่แล้วแต่ถ้าฉันอยากเล่นใหญ่กว่านี้มีคำแนะนำไหมผลิตภัณฑ์กังหันความเสี่ยงสูงแต่ว่าได้กำไรหลายเท่าเธอเก่งอย่างเงี้ยฉันมอบให้เธอจัดการนี่เงินสด5ล้านการลงทุนในครั้งนี้เพราะมาจากความสามารถของเธอเรื่องผลกำไรฉันไม่ซีเรียสคุณซาไม่ต้องห่วงค่ะเพราะครั้งหน้าตัวเลขกำไรต้องมากกว่าสักครู่นะคะจอยช่วยเอาเอกสารเรื่องการลงทุนในส่วนของผลิตภัณฑ์กังหันมาให้ฉันหน่อยเธอตั้งใจทำงานมากถ้าทำดีฉันจะแนะนำลูกค้าให้แต่กลัวเธอจะยุ่งจนหัวหมุนน่ะสิขอบคุณค่ะคุณซาเข้ามานิโก้ฉันขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมมีลูกค้าอยู่เดี๋ยวค่อยคุยฮัลโหลไซมอนโอเคบายขอโทษนะคะคุณซาฉันขอไปพบเจ้านายสักครู่จอยส์ช่วยดูแลคุณซาด้วยชื่อจอยส์เหรอค่ะสวัสดีค่ะคุณซาเมื่อกี้นิโคเอาเอกสารชุดหนึ่งมาให้แต่ฉันไม่ค่อยเข้าใจอธิบายฟังหน่อยสิได้ค่ะคุณซาคะเอกสารนี้คือเอกสารชี้แจงเรื่องเปิดเผยความเสี่ยงในการลงทุนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาอย่างนี้ช่วยนั่งลงแล้วก็ค่อยอธิบายให้ฉันฟังยืนฟังมันไม่ค่อยถนัดที่จริงนิโคจะกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้คุณฟังเองขอโทษนะคะฉันมีงานค้างอยู่ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเธอก็เป็นที่ปรึกษาไม่ใช่เหรอใช่ค่ะ
ครั้งที่แล้วฉันไม่เห็นเธอคุณซาคะฉันยังมีลูกค้ารออยู่ค่ะขอโทษนะคะฉันขอตัวก่อนเฮ้ยฉันก็เป็นลูกค้าเหมือนกันเธอจะทิ้งฉันไปเหรอฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นค่ะแล้วมันหมายความว่าอย่างไรฮะโอ้ยโอ้ยคุณซาเป็นอะไรคะร้านทำลายฉันเหรอโอ้ยทำไมคุณทำลายลูกค้าเพราะเขาจะล่วงเกินฉันป้องกันตัวต่างหากเธอจะบ้าเหรอคุณซาจะล่วงเกินเธอได้ยังไงใช่ใช่อย่ามาใส่ร้ายฉันนะใส่ร้ายเหรอถ้างั้นก็โทรแจ้งตำรวจเลยนี่ฉันไม่ได้ตั้งใจชนเธอทำไมต้องทำให้ขนาดนี้นั่นสิคุณซาเขาไม่ได้ตั้งใจถือว่าตัวเองเป็นกังฟูก็เลยรังแกเขาเรื่องนี้มันคือฉันเป็นเรื่องเข้าใจผิดคุณออกไปก่อนเถอะไซมอนนี่รีบกลับไปทำงานไปขอโทษครับนี่ไอ้เชื่อไหมว่าคนเมื่อกี้จะล่วงเกินจอยฉลามเสือคนเนี้ยหน้าละโมบสักขนาดนั้นคิดจะล่วงเกินอยู่แล้วโชคดีที่จอยเป็นกังฟูนะเนี่ยดาวเจียฮะมาหาจอยเหรอใช่เขากลับไปแล้วล่ะอ๋อขอบคุณขอโทษครับมาดามผมมาสายอย่ารับการลงโทษทุกรูปแบบได้ฉันจะลงโทษให้คุณไปจับคนสารเลวฉลามเสือมีเรื่องอะไรเขาทำอะไรเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ของนิโคลวันนี้มาคุยเรื่องงานนิโคลให้ฉันเอาเอกสารไปให้หลังจากนั้นนิโคลก็ไปคุยกับเจ้านายเพราะงั้นในห้องทำงานก็เหลือแค่ฉันกับฉลามเสือเขาทำร้ายคุณเหรอจะบ้าเหรอเขาเข้าใกล้ฉันได้ที่ไหนเขาเดินเข้าหาฉันก็ใช้กระบวนท่านกเรียนเพื่อสั่งสอนเขาจนขยันเลยรู้แล้วถ้าเขามาหาเรื่องอีกโทรหาผมนะผมจะเลี้ยงลูกตะกั่วน้ำแดงเขาฟังดูน่ากินนะหิวแล้วล่ะไปหาอะไรกินที่ไหนดีไปกินที่ไหนดีเหรอนี่ถ้าเราไปกินข้าวที่ร้านจุ๋ยสวงสวงน่าจะดีนะคุณว่าถ้าหากเราไปกินข้าวที่บ้านของคุณบ่อยๆจะไม่ดีกว่าเหรอเอ้ยโอ้พ่อโทรมาฮัลโหลพ่ออยู่ไหนทำไมยังไม่กลับลืมแล้วเหรอที่นัดจะกินบาร์บีคิวกันจำได้ครับแต่ว่าผมมีนัดก่อนแล้วจอยส์ใช่ไหมเอออะไรลูกคนนี้พอมีแฟนก็ลืมพ่อลืมแม่แกก็พาเขามาด้วยสิพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยอย่ามัวพูดมากรีบมาครับ yes yeah ฮะพ่อชวนคุณไปกินบาร์บีคิวละหอมจังน่ากินมากเลยมาจัดการให้คุณกินก่อนลุงคุณป้าเชิญทานก่อนค่ะขอบใจขอบใจนี่เหมือนว่าหมดเลี้ยวมีแนวโน้มจะสละโสดหนุ่มสาวสมัยนี้เขาตัดสินใจเร็วไม่เหมือนกับพวกเรากลัวจะหาเมียไม่ได้สมัยนี้เขามีทางเลือกเยอะใช่จอยสวยขนาดนี้คงมีคนมาจีบเยอะเซียวจีชักช้าไม่ได้แล้วนะชักช้าไม่ได้นะเดี๋ยวไม่เรื่องสาวเขาเลยได้ข่าวว่าพื้นที่ของสารวัตรริวช่วงนี้กำลังดังมากเลยผมหวังว่าอย่าดังเลยกุ้ยโถเรื่องลือในเรื่องยาหลักฐานยังไม่แน่นคู่แข่งที่ชื่อจีจั่วฉางวันดีคืนดียกพวกตีกันโชคดีการข่าวเราแม่นยำสารวัตรหวงก็ดูแลในเรื่องนี้ไม่งั้นแล้วก็สองฝ่ายนี้ต้องมีการตายแน่ๆจริงๆแล้วเรื่องของมาเฟียหยุดได้ครั้งนี้เดี๋ยวก็มีครั้งหน้าไม่ช้ามีคนตายห้ามไปก็ได้ประโยชน์ต้องปล่อยให้โจรล้างโจรเฮ้ยเป็นตำรวจมานานไม่มีมาเฟียคนไหนจบสวยไม่ตายข้างถนนก็ต้องติดคุกสุดท้ายครอบครัวก็แพ้แตกสารวัตรเสียพูดได้ถูกต้องแล้วมาเฟียน่ะไม่ตายดีหรอกพ่อเวลางานก็พูดเรื่องนี้มากินบาร์บีคิวยังพูดเรื่องนี้อีกพ่อไม่เบื่อแต่คนอื่นก็อาจจะเบื่อพูดเรื่องอื่นเถอะเรื่องครั้งที่แล้วที่เราไปเที่ยวกันโลกของพ่อมันเป็นอย่างนี้ข้างตัวมีแต่ตำรวจพวกเขาเห็นแกตั้งแต่เด็กเป็นรุ่นพ่อเป็นเพื่อนของพ่อไม่พูดเรื่องนี้จะให้พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องลูกๆเหรอสารวัตรเสียแล้วชอบไปหาของอร่อยกันนี่ไปร้านจุ๋ยสวงสวงสักวันไหมข้าวหน้าเต้าหู้ของเขาขึ้นชื่อนะคุณหมายถึงร้านอาหารของเหอฉีสวงใช่ไหมครับนี่ไงจอยส์เป็นลูกสาวของเขาพวกเราไปเขาต้องต้อนรับอย่างดีแน่ฉันพูดอะไรผิดเหรอหรือว่าเหอฉีสวงไม่ใช่พ่อของเขาคุณลุงพูดไม่ผิดหรอกค่ะเฮอชีสวงเป็นพ่อของฉัน
คือมาเฟียที่พวกคุณพูดถึงแต่ในสายตาของฉันเขาหันหลังมา20กว่าปีแล้วตอนนี้เขามีอาชีพค้าขายอาหารเป็นสามีที่ดีของภรรยาเป็นพ่อที่ดีค่ะโอเคจอยซ์เป็นคนพูดตรงฉันก็จะพูดตรงๆเหมือนกันพ่อฉันยังพูดไม่จบพ่อเธอเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับเธอฉันเข้าใจที่เธอกับโซจีคบกันมันไม่เหมือนกันเจอกันปีใหม่หรือเทศกาลสองครอบครัวต้องกล่าวสวัสดีเมื่อถึงวันเกิดต้องส่งของขวัญญาติพี่น้องของฉันเป็นตำรวจกินข้าวโต๊ะเดียวกับพ่อของเธอคงลำบากพ่อทำไมต้องมาพูดตอนนี้ฉันไม่ได้อคติกับเธอแต่มันเป็นปัญหาโถเอ้ยพอแล้วไม่ต้องพูดอยู่ดีๆคุณจะพูดเรื่องนี้ทำไมกันไม่น่าฟังเลยจอยซ์งั้นเธอไปช่วยป้าทำสลัดทางโน้นดีกว่านะได้ค่ะนี่ไฟเริ่มจะมอดแล้วนะไม่ใช่รีบเติมถ่านสิอาจารย์ชัยรีบเติมถ่านไปนี้สุกแล้วล่ะเอาเลยฉันยกให้ตาสบายปีกไก่น่าจะสุกแล้วด้วยนะเนี่ยโอ้โหหอมเลยจอยส์หั่นได้สวยมากเลยล่ะสาวๆสมัยเนี้ยน้อยคนจะมีฝีมือในด้านนี้ถ้ามีเวลาว่างฉันชอบเข้าไปช่วยพ่อทำอาหารค่ะพ่อบอกว่าผู้หญิงทำกับข้าวไม่เป็นยากที่จะมีสามีที่จริงเมื่อกี้คำพูดของพ่อโซจีอย่าใส่ใจเลยนะเขาอายุปูนี้แล้วยังคิดไม่ได้ฉันเข้าใจค่ะไม่เป็นไรความจริงพ่อของโซจีเป็นห่วงอนาคตลูกชายเลยพูดแบบนั้นครั้งที่แล้วพ่อแม่ของเธอถูกคนตามไล่ฟันกลางถนนโซจีกลับไปที่โรงพักยังไม่ได้ทำรายงานแต่ไม่รู้ว่าทำไมหัวหน้าเขารู้เรื่องนี้เขาถูกเรียกไปอบรมคุณลุงเขาเป็นห่วงเรื่องอนาคตการเลื่อนขั้นจะมีปัญหาก็เลยตั้งใจกลับไปหาหัวหน้าด้วยความที่พวกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรื่องนี้ก็เลยไม่มีอะไรโซจีไม่เคยเล่าให้ฉันฟังเขาจะบอกเธอได้ยังไงล่ะเพราะว่าเขาชอบเธอซึ่งเรื่องนี้คนเป็นพ่อแม่ก็หวังให้อนาคตของลูกเดินไปในทางราบรื่นถึงจะเลี้ยงเขามาจนโตเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองเราก็ห้ามเขาไม่ได้เอาล่ะเอาแอปเปิ้ลมาใส่รวมกันเถอะค่ะแล้วก็เอาน้ำสลัดใส่ลงไปจอยซ์เธอก็ชอบโซจีเธอก็คงหวังให้เขามีอนาคตที่ดีจริงไหมรสชาติดีมากเลยชิมดูสิอร่อยมากค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมเสร็จแล้วจ้าไปช่วยกินดีกว่าคุยกันตั้งนานไม่พูดอะไรกับคุณเหรอไม่มีอะไรเราคุยกันเรื่องทำสลัดนะความเข้าใจให้เองขอบคุณนะขอบคุณสิทธิ์พี่ยิ้มได้ก็ดีแล้วเรื่องในบริษัทอย่าไปใส่ใจว้าวมีของฉันด้วยไหมไปตามไปด้วยรอด้วยนี่แน่นี่จับได้แล้วทุกครั้งที่ทุกข์ใจ
สิทธิ์พี่ก็จะใส่หัวโตมาเล่นให้ดูไม่คิดว่าถึงวันนี้เขาก็ยังทำแบบนี้อยู่นี่จริงเธอเองก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าเขาชอบเธอสิทธิ์พี่ของเธอคนนี้เขาก็เป็นผู้ชายที่ดีทั้งที่รู้ว่าไม่มีความหวังก็ยังรักเต็มหัวใจนี่อย่าจับปลาสองมือเธอจะเหมาคนเดียวเลยเหรอฮะฉันไม่รู้ว่าฉันกับโซจีจะคบกันได้นานแค่ไหนนี่แต่เขาจริงใจกับเธอนะเขาอดทนขนาดนี้เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอกับเขาเป็นคู่กันแต่คุณป้าเขาก็มีเหตุผลครอบครัวฉันทำให้มีผลไม่ดีกับงานเขาอย่าบอกนะว่าเธอจะยอมแพ้ดูไม่เหมือนเธอเลยเลือกคนที่เราชอบมันก็ยุ่งยากแบบนี้คนที่ใส่ใจเรากลับไม่รู้สึกที่จริงไม่ต้องกลุ้มเลยนะแล้วก็รอดูไปก่อนว่าใครจะเป็นตัวจริงที่สุดเธอจะบ้าเหรอรีบๆกินเข้าไปเถอะเธอบอกว่าสิทธิ์พี่ฉันดีแล้วเธอล่ะรู้สึกยังไงไม่จริงนะฉันกับเขาเวลาไม่ตรงกันน่ะตอนเขานอนฉันออกไปเที่ยวตอนเขาตื่นฉันเพิ่งจะนอนเหมือนอยู่คนละโลกเธอน่ะอย่าเอาของที่ไม่ชอบมาให้ฉันนะฉันหวังดีกับเธอนะแต่เธอก็ฟังเขาบ้างอย่าเที่ยวให้มันเยอะไปคุณหนูได้ๆคุณยายรีบกินของหวานเถอะคุณยายอาซิงฮะดูนี่เมนูวางกลับหัวเนี่ยอ๋อครับเพิ่งมาไงฮะพี่สวงอย่าด่าเขาเลยไม่ด่าไม่ได้มีเจ้า 300,000 ไม่งั้นไม่แต่งงานกับผมแล้วก็ทิ้งไปเลยสิไม่ได้นะไม่ได้ผมกำลังเก็บเงินอยู่เก็บมานานแค่ไหนได้เท่าไหร่แล้ว 50,000 เก็บมา2 ปีเฮ้ยเงินแกไม่พอเขาทิ้งกันแน่เฮ้ยผมจะบ้าอยู่แล้วเนี่ยของอร่อยก็ต้องจ่ายเงินเพราะนายไม่ใช่ดาราเนี่ยไม่เข้าใจผู้หญิงสำหรับผู้หญิงสำคัญที่2 ใจ 2 ใจคืออะไรซื่อสัตย์จริงใจเห็นเขาเหมือนเจ้าแม่บูชาเขาซึ้งใจเขาเขาจะช่วยแกสมหวังถ้าไม่ได้ผลจะทำยังไงฉันก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเจ้าแม่ออกมาแล้วเฮ้ยรีบเอาของไปบูชาสิเฮ้ยฉันไม่เคยบูชาอะไรไม่ไปฉันไปเองนะเดี๋ยวอะไรเนี่ยอย่าไปนะไม่งั้นฉันต่อยนี่ดูโอ้กินยาแก้ไอเพิ่มความกล้าไม่ใช่ครับมันเป็นยาบำรุงแม่ผมต้มให้ผมกินทุกวันอย่าจะพูดถึงแม่เฮ้ยเจ้าแม่หายตัวไปแล้วมิมิอย่านะมิมิมีอะไรล่ะฉันอยากบอกเธอว่าแม่ฉันชอบเธอมากเราแต่งงานกันแม่เธอชอบฉันเหรอใช่เขาชอบมากเลยงั้นฉันจะแต่งกับแม่เธอแล้วเลิกกันอย่านะเงิน 300,000 ฉันกำลังเก็บอยู่ไม่ต้องแล้วเธอเก็บไว้เถอะ 300,000 ไม่พอเหรอฉันเพิ่มไม่ได้นะฉันไม่ได้อยากจะได้เงินของเธออยากให้เธอเชื่อฟังฉันทำดีกับฉันห้ามขัดใจฉันแล้วก็หาเงินมาให้ฉันน่ะเงินก็เหมือนทำกับแม่เหรอไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเธอก็รับปากกับแม่สิขอบคุณครับแม่สลาเฮโยสลาเฮโยโอ้ยไม่ใช่ระดับ18บวกมันน่าดูตรงไหนไปทำงานว้าวแข็งแรงขึ้นเยอะเลยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับเฮ้ยอะไรเหรอความใส่ใจความเป็นห่วงเป็นความรู้สึกที่ผูกพันบอกแล้วว่าสิทธิ์พี่อยู่ที่นี่เห็นไหมล่ะสิทธิ์พี่ไม่อยู่ตรงนั้นก็จะมาอยู่ที่นี่นั่นน่ะสินี่พวกนายอย่าเสียงดังเกรงใจพี่เมียวพี่เมียวไม่มีที่ไปหรือไงถึงแหกกันมานี่อ้าวทำอะไรก็ผิดวะพี่เมียวเขามาทำอะไรเหรอมาอาจารย์เหรอไม่รู้สิเอาของมาให้อาจารย์แล้วก็กลับเลยอะไรอ่ะทำดูนะดูนะอาจารย์มาดูดูนี่นี่นี่มันยากเลยอยากเห็นมากมากแล้วเรื่องไงฮะอาจารย์อะไรมาดูสิพี่เมียวเขาเอามาให้อาจารย์แล้วก็ไปเลยเมื่อกี้เจอเขาก็ไม่เห็นพูดอะไรนี่นะอาจารย์ครับพวกเราขอไปฝึกก่อนนะไปเถอะเดี๋ยวสู้สู้ไปรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วเอาของมาให้อีกแล้วยายคนนี้เขาจะเล่นอะไรนะ
นมผงบำรุงร่างกายมีการ์ดอีกด้วยเจอกันไม่ต้องเคยรู้จักกันเจอกับคนรักในวินาทีนี้ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าฉันเป็นใครถึงแม้ถูกเธอทำร้ายจนร้องไห้ที่แท้พี่สาวคนนี้เขาชอบฉันนี่พี่หลินมีอะไรคุณหลินลูกค้าของร้านเราเขาสนับสนุนการแข่งขันให้เอาโปสเตอร์นี้ช่วยติดข้างๆร้านจะได้ช่วยกันโฆษณาแข่งอะไรดูสิโอ้ประกวดครัวราชาฮ่องกงเอ๊ะถ้าชนะได้เงินด้วยได้เงินหรือไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเธอเธอไม่ใช่พ่อครัวซะหน่อยไปบอกเท่าแก่เป็นพ่อครัวเทพถ้าชนะเขาก็แบ่งเงินให้พวกเราใช้ด้วยนี่เพราะช่วงนี้เธอเสียเยอะสินะส่วงเขาบอกแล้วว่าเขาจะเข้าร่วมนี่พี่หลินแต่ฉันคิดว่าถ้าพี่ส่วงเขาร่วมการแข่งขันมันก็เหมือนช่วยโฆษณาร้านด้วยนะนั่นสิเป็นการโฆษณาไม่ต้องเสียเงินลองคิดดูนะทุกแก่นี้พี่ส่วงเขาจะยอมเหรอครั้งที่แล้วฉันให้รายการทีวีมาถ่ายทำเขาก็บ่นวุ่นวายพวกคุณก็รู้ใช่เท่าแก่ของพวกเธอน่ะเมียอะไรเหรออ๋อจะบอกว่าเท่าแก่พวกเธอน่ะมีของดีร้านของเขาลูกค้าเต็มทุกวันดูก็รู้แล้วว่าเขาต้องมีของดีมีความสามารถไม่ต้องใช้วิธีนี้ใช่ว้าวลูกค้าคนเดียวมายืนเฝ้าเป็นฝูงเขาเป็นเจ้าชายหรือไงไปก่อนนะจานยังไม่ได้ล้างเอ๊ะอะไรอ่ะประกวดครัวราชาฮ่องกงจะให้อ้วนส่วงเข้าประกวดเหรอให้ประกวดแข่งขันปีศาจดีกว่าไหมโถเอ้ยไม่ได้ประกวดหรอกลูกค้าที่ร้านเขาจัดประกวดเขาอยากให้ช่วยติดโฆษณาให้เขานี่ติดให้เขาเลยสิแต่เธอจำไว้นะตามที่จอดรถใต้ดินมีตู้ไฟโฆษณาเขาเก็บเงินด้วยนะได้ยินว่าแพงมากติดเลยติดเลยก็ดีนะก็ใช่สิแย่แล้วมีอะไรเข้าตาเนี่ยโอ้เจ็บจังโอ้ให้โชคดีมีหมออยู่นี่เจอเกาขาพอดีเลยเออนี่อะไรไม่รู้เข้าตาเนี่ยนี่ปิ๊บเนี่ยโอ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยฮะฉันนั่งด้วยนะก็ลุกหนีตอนนั้นลมแรงเลยกลัวเป็นหวัดเฮ้ยพวกกระหม่อมบางอะเฮ้ยแก่จนเปื่อยนี้แล้วไม่รู้จักดูแลตัวเองเลยเกิดเป็นคนอะต้องใจดีต้องสงบต้องรู้จักความรักต้องรู้จักเสียสละจะได้รับมือกับเรื่องที่จะเข้ามาในชีวิตจริงไหมรู้แล้วนี่เดี๋ยวกินก่อนได้ไหมช่วยฉันหน่อยเดี๋ยวฉันเลี้ยงต้องช่วยฉันก่อนนะช่วยฉันก่อนสิมานี่ดูนี่เฮ้ยเดี๋ยวสิหายไปแล้วอ่ะโอ้ยแค่ช่วยเปล่าก็วิ่งหนีพี่สวงรายการนี้เหมาะกับพี่มากเลยอร่อยเหรอประกวดครัวราชาฮ่องกงใช่ฝีมือดีขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีที่3ถ้าได้ที่3จริงๆนะรับรองลูกค้าเต็มร้านที่นั่งไม่เหลือหน้าจริงมั้ยเออใช่เลยไม่เอาฉันจะเกษียณแล้วให้หนุ่มสาวเขาไปสู้กันเองพี่ธงนายไปพี่สวงผมจะไหวเหรอมันจะไม่ไหวอ่ะตัวอะไรพี่ธงเขารู้จักการประมาณตนเดินทีละก้าวฉันกดไลค์ให้เขากดไลค์ให้ลูกป้ายนี่ทำยังไงแล้วเก็บเอาไว้เผาไฟเสร็จแล้วอ้าวผัดผักโต๊ะแปดไปยกไปเออครับชี้สวงขอเข้ามากินข้าวด้วยหน่อยทำไมเข้ามากินในนี้ข้างนอกหนาวไงนายไม่เข้าใจหรอกฉันจะกินข้าวหมดจานก่อนจะขอออกไปทางประตูหลังเองทำไมอ่ะมีเจ้าหนี้ตามทวงเหรอเป็นเจ้าหนี้ยังพอทนเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้แต่ว่าหนี้แบบนี้มันคืนไม่ได้มีเรื่องอะไรมายืนตีฝีปากในครัวแบบนี้อ๋อแบบนี้ต้องเป็นหนี้รักอย่างแน่นอนเลยฉันเกาขาไม่มีสิทธิ์เลือกเหรอฉันหมายถึงโย่เมี่ยวพี่เมียของนายมันเขาจะแอบชอบฉันเฮ้ยไม่หรอกมั้งเจ้าเมี่ยวเขาชอบมองสูงเขาถึงมาชอบฉันไงครั้งที่แล้วที่ฉันช่วยรักษาให้เขาก็เลยรู้ความสามารถของฉันแล้วช่วงนี้เขาให้ไปหาฉันบ่อยๆมีข้ออ้างทุกครั้งบอกให้เลยก็ได้เขาส่งของขวัญกับการ์ดให้ฉันแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าหลังกินข้าวเรียกเขาด้วยข้อนี้ฉันเข้าใจสาวแก่อย่างเขาเจอชายที่มีเสน่ห์อย่างฉันจะอดใจไม่ไหวแต่อย่าทำตัวเหมือนหมาป่าเห็นลูกแกะเขาไปหาเนี่ยถูกใจเลยไหมเนี่ยฮะนายยังแข็งแรงอยู่ไหมเนี่ยจะให้ช่วยบำรุงหรือเปล่านี่อย่าพูดเล่นสิฉันซีเรียสอยู่นะจริงๆนายสองคนอ่ะเป็นคนโสดชั้นสูงเหมาะสมกันอย่างยิ่งนี่เราก็เหมือนญาติกันชั้นยินดีไม่ต้องพูดเลยฉันไม่เคยคิดจะแต่งงานอีกอย่างพี่เมียของนาย
เป็นคนชั้นสูงเกินไปถ้าเป็นเพื่อนเก่ากับติ๋งช่วยไปเติมเขาหน่อยให้ลืมไปซะฉันว่านายช่วยรับเขาไปเถอะห้องจะได้ว่างให้คุณนุ้ยใหญ่เอาไว้เก็บของยังจะพูดอะไรอีกเหรอฉีสวงฉันซีเรียสนะเฮ้ยทำตามที่ฉันบอกเถอะฉันไปฉีก่อนคิดดูให้ดีนะนี่ฉีสวงมาแล้วเหรอนี่เป็นไงคุณสองคนเป็นไงบ้างช่วงนี้โรงพักมีงานออกมาไม่ค่อยได้วันนี้ว่างก็เลยออกมาหาเขาอะไรของคุณน่ะยังน้อยก็ต้องส่งข้อความหรือไม่ก็โทรหากันบ้างฮะเฮ้ยทำไมถึงซื่อบื้อจังถ้าเขาบินหนีไปอย่าหาว่าฉันไม่ช่วยนะฮะเก่งมากซินซินเก่งมากเก่งมากซินซินเก่งมากเลยว้าวพี่ทีน่าไม่กำลังใจเพื่อนเหรอมาดูเราฝึกบ่อยๆเอางี้มาร่วมทีมกันเถอะอย่าเลยฉันไร้ความสามารถทำอะไรโง่ๆไปพวกเธอจะเสียหน้าทีน่าเธอสวยมากเลยถ้าเธอตีกลองต้องมีคนดูเยอะแน่เธอพูดได้ดีมากเลยขอบคุณอ๋อซินซินครั้งหน้าจะเพิ่ม6ท่าต่อเลยใช่ไหมใช่6ท่ามันยากมากเลยนะใช่ท่าที่ฝึกอยู่ในตอนนี้มันก็ยากมากแล้วจะเพิ่มอีก6ท่าด้วยถ้าขึ้นเสาแสดงมันอันตรายมากอืมไม่ได้นะการเพิ่มท่ายากๆเสาสูงจากพื้น3เมตรพลัดตกลงมาจะอันตรายการแข่งขันครั้งนี้ทุกทีมเก่งเหมือนกันถ้าเราอยากชนะก็ต้องมีดีไม่มีวิธีอื่นเรื่องความปลอดภัยคุณไม่เป็นห่วงเหรอเรื่องบางเรื่องไม่ต้องคิดมากถ้ามัวแต่คิดกังวลจะไม่สำเร็จเราต้องสู้กับตัวเองเพื่อแก้ปัญหาถึงจะสำเร็จได้เอาละวันนี้แค่นี้ก่อนเต็มเก็บของนี่สิทธิ์พี่เขาหมายถึงคุณนะเขาพูดถึงหมดเลี้ยวเลยคนโง่อย่างนายไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจจริงๆเลยฟังหน่อยพูดไปแล้วนายก็ไม่เข้าใจอยู่ดีก็เล่าหลายรอบสินี่จะไปกินของหวานกันไม่ใช่เหรออย่าไม่รีบไป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 ได้ยินแล้วใช่ไหมเราต้องสู้กับตัวเองเพื่อแก้ปัญหาถึงจะสำเร็จได้ฝึกเชิดสิงโตกับจีบผู้หญิงก็เหมือนกันเข้าใจไหมทำหน้าที่สิหน้าที่อะไรฉันหมายถึงให้เอาใจเขามานั่งทื่ออยู่ได้สิทธิ์พี่ผมว่าเรื่องตักของหวานให้น้องใหม่ทำเถอะหมดเลี้ยวคุณเป็นน้องใหม่คุณต้องทำนะได้ไม่ต้องหรอกเขาตักเสร็จแล้วของทีน่า Thank you ขอบคุณสิพี่หมดเร็วคุณสั่งเต้าหู้ไม่ใช่เหรอคุณกินถั่วแดงผมเนี่ยขอโทษนะไม่เป็นไรนี่อาเสียเธอมีเรื่องตลกตลกเยอะนี่เล่าให้ฟังหน่อยสิได้เลยมีเยอะมากเลยนี่ฟังแล้วจะเล่าให้ฟังเปลี่ยนเธอน่าเล่าแต่เรื่องตลกเปลี่ยนเป็นเรื่องลามกบ้างสิจะบ้าเหรอผู้ชายลามกขอโทษนะครับก็ซินจะไปดูหนังขอตัวก่อนนะหนังเรื่องเพื่อนสนิทไงผมส่งข้อความไปบอกคุณแล้วนะไปเถอะขอโทษนะครับขอตัวก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ทำไมกลับเร็วจังช่างหมดเลี้ยวทิ้งพวกเรามากกว่ามั้งเจ้าว่านายคนหุบปากนะทำไมเหรอคุณพาฉันมาดูทะเลเหรอความจริงคุณไม่ต้องหลอกพวกเขาก็ได้กินของหวานเสร็จเราค่อยมาก็ได้คุณฟังสิให้ฟังอะไรที่นี่ไม่มีเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงดังมากอย่าฟังคุณพูดก็ไม่ได้ยินพวกเขาก็เป็นแบบนี้แหละคุณเองก็รู้ดีไม่เกี่ยวกับพวกเขาเพราะผมอารมณ์ไม่ดีแล้วตอนนี้ดีขึ้นหรือยังคือว่าผมไม่เข้าใจเรื่องของเราสองคนทำไมต้องมีคนอื่นๆอีกถ้าที่ไม่เกี่ยวกับพวกเขาก็มาพูดโน่นนี่นั่นเฮ้ย
ออกมาสูดอากาศบ้างก็ดีถ้าไม่ได้ออกมาบ้างอยู่ฟังพวกเขาผมคงเป็นบ้าฉันเข้าใจคุณวันนั้นที่พวกเขาพูดอะไรที่ทำให้คุณต้องเสียใจผมขอโทษนะคุณไม่ต้องขอโทษหรอกเรื่องนี้ฉันทำใจไว้แล้วไม่จะพูดยังไงก็ช่างเรื่องในครอบครัวผมจะค่อยๆแก้คุณไม่ต้องเป็นห่วงฉันฉันเป็นคุณหนูใหญ่นะพวกเขาต้องตามใจฉันผมไม่สนแล้ววันหลังเราจะออกมาไม่ต้องสนใจว่าใครจะพูดอะไรฉันเชื่อฟังคุณหมดเลี้ยวคุณมีปืนใช่ไหมใครๆก็กลัวคุณคุณพูดเองนะฉันพูดเองคุณครับคุณครับรบกวนช่วยถ่ายรูปพวกเราหน่อยได้ไหมครับรบกวนหน่อยนะรบกวนหน่อยนะถ่ายรูปถ่ายรูปทีน่าเดี๋ยวฉันส่งขึ้นรถนี่ฉันยังไม่อยากกลับไปดื่มเป็นเพื่อนหน่อยนึกยังไงอยู่ๆจะดื่มไม่ใช่ฉันจะดื่มให้คุณดื่มฉันรู้สึกว่าวันนี้คุณควรจะดื่มแต่ฉันดื่มไม่ค่อยเก่งหรอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันสอนให้บ้างไปแล้วนี่ไปสิเฮ้ยคุณเป็นอะไรอ่ะตั้งแต่หมวนเลี้ยวไปกับซินซินคุณก็ไม่พูดไม่จาคุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้เธอน่ะคิดมากไปแล้วคุณกล้ายอมรับไหมล่ะหลังจากพวกเขาคบกันคุณไม่รู้สึกอะไรเลยสรุปคือไม่ว่าควรซินจะทำอะไรถ้าเขามีความสุขฉันก็มีความสุขดึกมากแล้วกลับเถอะนี่แค่สามทุ่มเองนะชีวิตกลางคืนยังไม่เริ่มเลยพรุ่งนี้เช้าฉันต้องไปทำงานถ้าไม่กลับฉันกลับก่อนอย่าเที่ยวจนดึกนักล่ะเสียสุขภาพรู้ไหมดูแลตัวเองด้วยบ๊ายบายโอ้พี่เมี่ยวทำไมสวยจังเลยเหมือนใบเตยอาสยามฉันว่านายนี่ตาถั่วนะฉันน่ะสวยมาตั้งแต่เกิดเลยรู้แล้วล่ะเจ๊ฉันหมายถึงวันนี้เจ๊สวยที่สุดหนังหน้าดูผ่องใสตีนกาก็ไม่มีนายควรไปเปลี่ยนลูกตาได้ละฉันเคยผิวแห้งกร้านเมื่อไหร่กันฉันว่าแล้วคงบำรุงมาดีตัวเองอิจฉาเขาเลยเดี๋ยวเขาจะพาตัวไปบำรุงแก่ที่อ่ะเดี๋ยวเจมี่เอ้าเดี๋ยวสิเจมี่เอ้าเดี๋ยวอะไรบรอกโคลีสดๆฉันให้เจมี่เอ้านะเอาไปผีเข้าหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เธอเป็นอะไรปกติซื้อผักจากเธอแดงเดียวไม่เคยลดให้วันนี้ฉันกินฟรีเหรอพ่อเจเนี่ยเป็นไอดอลของฉันเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันถ้าจะให้ดอกไม้มันก็ดูแปลกๆพวกดอกกุหลาบน่ะเราให้ผู้ชายเขามอบให้จะได้ดอกบรอกโคลีจะได้เอากลับไปกินไงเธอเห็นฉันเป็นไอดอลของเธอเลยเหรอเฮ้ยเรื่องนี้เราไม่ต้องพูดกันแล้วสองเราต่างก็ครองความเป็นโสดนะฉันให้กำลังใจสู้ๆนะไปขายของก่อนนะเจ๊ให้กำลังใจไอดอลฉันให้คุณเจมี่เอ้าให้ฉันเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าสวมคริสตัลสีชมพูความรักจะสมหวังหลังจากพี่สวมมันแล้วความรักจะราบรื่นที่แท้ต้องเป็นคนปล่อยข่าวล้อออกไปเลยเอาไปอุ้ยฉันเปล่านะพี่อาจารย์เก่าเขาเป็นคนพูดเฮ้ยพวกปากสว่างปากไม่มีหูรูดก็เขาบอกว่าพี่กำลังจะจีบเขาอะใครบอกเธอยะก็คนที่เขาให้ดอกบรอกโคลี่เจ๊ไงนั่งตัวแสบเธอเป็นคนพูดใช่ไหมว่าฉันมีอะไรกับเกาค่ะจะบ้าเหรอจะไม่รู้เรื่องคือฉันได้ยินคนเขาพูดมาอีกทีใครมันพูดอีฝูแกใส่ท้ายฉันเหรอแกอยากตายใช่ไหมไม่ใช่ฉันไม่เกี่ยวนะวายวายก็เป็นคนพูดวายวายเหรอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหนูจริงๆนะมิมี่เป็นมิมี่เขาเป็นคนพูดเดี๋ยวหน้าหนูพังที่ห้องทุกห้องไปมีเมียวอย่าไม่ใช่ฉันนะพี่ดำก็พูดตกลงคือไอ้กระทะทงใช่ไหมแกตายแน่ผัดข้าวก็ผัดข้าวไปสิทำไมต้องใส่ร้ายเรื่องฉันกับเกาขาใจเย็นก่อนนะพี่เมียวเรื่องนี้ผมอธิบายได้นะพี่รู้ไหมว่าคำใส่ร้ายทำร้ายคนตายได้จังมันอีก็ตายอย่างนี้แหละจังมันอีเหรอยั่วหลิงอี้ยั่วหลิงอี้เหรอแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ผมพูดนะผมได้ยินพวกเขาคุยกันฉันหมายถึงโยเมียวพี่เมียของนาย
หมือนเขาจะแอบชอบฉันคงไม่หรอกเจ๊เปี้ยวเขาชอบมองสูงเขาถึงมาชอบฉันไงเล่าสาวแก่อย่างเขาเจอชายที่มีเสน่ห์อย่างฉันจะอดใจไม่ไหวแต่อย่าทำตัวเหมือนหมาป่าเห็นลูกแกะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ผมเองก็พูดไปตามเขาอ้าวพี่เมี้ยวออกมาเธอไม่เห็นแล้วว่าฉันกำลังมวดให้พี่สวงอยู่บอกให้ออกไปเรามีเรื่องต้องคุยกันเรื่องแบบนี้ไว้เราสองคนคุยกันวันหลังดีกว่าแต่ฉันต้องการจะคุยตอนนี้พี่เมี้ยวมีเรื่องอะไรเหรอไม่ต้องยุ่งแกมันไอ้ผู้ชายโรคจิตพูดจาเพี้ยเพี้ยฮะหาว่าฉันชอบแกเหรอนี่ไอ้คนหัวล้านกระบาลใสอย่างแกฉันยอมตายดีกว่าจะเอาคนอย่างแกมาทำผัวแกรับรู้ไว้ด้วยไอ้หัวล้านที่ว่าเธอจะขึ้นมาพูดความในใจแต่เธอมาพูดให้ฉันเสียใจทำไมทรงผมฉันไม่เป็นแบบทหารมันทั้งเท่ทั้งมีเสน่ห์เธอรู้ไหมสาวๆที่ก็ชอบไม่ใช่สาวแก่อย่างเธอแกมันคิดผิดแล้วควรจะเปลี่ยนสมองเธอที่ต้องเปลี่ยนสมองแก่จนปูนี่แล้วยังแต่งตัวเป็นนกน้อยแกน่ะไม่ใช่แค่สมองเสียนะแต่เพราะว่าสมองแกมีฮอร์โมนเพศหญิงมากเกินไปพูดง่ายๆก็คือตอนนี้แกมันบ้าไปแล้วแต่ว่าเธอมันบ้ากว่าฉันพอแล้วพอแล้วอย่าทะเลาะกันอย่ามายุ่งแกรีบไปเช่าสถานีทีวีจ่ายค่าสถานี 88,000 เปิดแถลงข่าวว่าแกคิดไปเองประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่าแกใส่ร้ายฉันหาว่าฉันชอบแกไม่งั้นแล้วก็ฉันจะลากคอแกเข้าคุกได้เลยก็กล้าหน่อยฉันมีหลักฐานยืนยันว่าเธอมาจีบฉันแกมีหลักฐานงั้นเหรอหลักฐานคนบ้าอย่างแกใครเขาจะเชื่อยะไม่ได้แกเลอะเลือนลืมเรื่องของขวัญที่เอามาให้ฉันถ้ามีจริงก็ออกมาเลยเอามาเซ่นี่ไงหลักฐานมีการ์ดด้วยมีการ์ดด้วยเหรอเจอกันไม่ต้องเคยรู้จักกันเจอกับคนรักในวินาทีนี้ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าฉันเป็นใครถึงแม้ถูกเธอทำร้ายจนร้องไห้ร้องฉันก็ทนได้คิดได้ซาบซึ้งฟังแล้วขนลุกไปทั้งตัวไม่ใช่ไหมล่ะนี่ลายมือพี่เหรอใช่ฉันเขียนเองแหละแต่ฉันไม่ได้เขียนให้เขาฉันเขียนให้เจียเจียพี่ชอบเจียเจียเหรอแล้วมันแปลกตรงไหนเหรอเขาทั้งขาวทั้งสูงใหญ่ทั้งยังหนุ่มกล้ามเป็นมัดเนื้อแน่นใครเห็นเขาก็ชอบทั้งนั้นแหละเธอมันไอ้วัวแก่อยากกินหญ้าอ่อนที่บ้านไม่มีกระจกหรือไงหากระจกสองบ้างนะเธอจะเป็นแม่เขาได้เลยเชสเปียร์เคยพูดไว้ว่าความรักยิ่งใหญ่กว่าฟ้าไม่จำกัดชาติไม่จำกัดอายุไม่มีอะไรจะมาขัดขวางความรักได้นี่เธอขู่ฉันเหรอเรื่องนี้ฉันเคยบอกเธอไปแล้วว่าคือเธอจำไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรจำไม่ได้ว่าพูดอะไรอย่ามาตีฉันนะตีบอกว่าอย่ามาตีฉันนะนี่ฉันไม่อยากต่อยกับผู้หญิงนะแต่ฉันอยากจะต่อยผู้ชาย